สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเคลื่อนโปรไฟล์ว่าคิดออกไหมว่าจะทำอะไรใจมันต่างกันสายเลือดพม่าจัดการสายหดเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามิสแกรนด์เมียนมาปี2013นะครับเธอคิดเรื่องอะไรมาเพื่ออะไรต้องเข้าใจนะครับพี่น้องมันจะต่างกันกับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอนะเธอคิดออกไหมว่าเธอคิดเรื่องอะไรแต่ว่าการกระทำมันก็บอกนะเนาะการกระทำก็บอกนะผมไม่เชื่อว่าชิดตู่คงไม่รู้ข่าวสารบ้านเมืองอะไรนะผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าแกจะไม่เล่นเน็ตนะผมจะไม่เชื่อนะว่าแกจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เกิดแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เกิดขึ้นที่พม่าแกไม่รู้เรื่องเลยผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าแกรู้แกต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองแกต้องมีอินเทอร์เน็ตแกต้องติดตามข่าวสารแกจะไปอยู่ในถ้ำไม่ได้คิดเรื่องอะไรจะมาเขย่าคาสิโนอย่างเดียวมันคงไม่ใช่หรอกแกก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองถ้าแกติดตามข่าวสารบ้านเมืองแกจะรู้ไหมล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแกต้องรู้แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ก็ตัดสินใจเองแกเลือกเอาทางนั้นเลือกเอาทางนี้เลือกเอาทางเมียวดีคอมแพคส่วนมิสแกนเมียนมาเนี่ยนะปี2013เธอก็เลือกเธอก็เห็นเธอก็ดูอินเทอร์เน็ตก็ดูอินเทอร์เน็ตเท่ากันนั่นแหละเธอก็เห็นเธอก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในพม่าต่างคนต่างเห็นน่ะเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันชิตู่ก็เห็นมิสแกนก็เห็นคนทั่วโลกก็เห็นแต่คนทั่วโลกก็เห็นความโหดร้ายป่าเถื่อนนะถามจริงๆถ้าเป็นคุณถามคุณเลยถ้าเป็นจริงคุณจะเข้าไปจับมือซิกแฮนไหมคุณจะไปร่วมมือไหมกับคนที่โหดร้ายทารุณแบบนั้นนะคุณจะเข้าไปร่วมมือไหมเป็นคุณก็ไม่ไปผมก็ไม่ไปขนาดสายเลือดเดียวกันเขายังเล่นงานได้ต่างสายเลือดเขาก็เล่นงานได้ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรผิดนะอย่างยกมือชู3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยโดนตบอะไรอย่างเงี้ยแล้วชิดตู่เราไปหักหลังเขาหลายรอบหลายครั้งไม่เชื่อฟังเขาคิดหรือว่าเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่แค้นเขาจะไม่เอาคืนแต่ว่ามันไม่ได้จังหวะมันไม่ได้เวลาเขาคงเสี่ยมต่อไปให้มันชนกันเอากระเลียงกับกระเลียงมาชนกันถามจริงๆคิดตู่ไม่อายผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ข้างๆหรือครับเขาน่ะสายเลือดพม่าแท้ๆเลยนะเขายังรับไม่ได้กับการกระทำของผู้นำของเขาเธอทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งความสุขสบายที่เคยมีนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะที่จะมาจัดการปัญหาเพราะว่าวิธีเจรจาแบบนุ่มนิ่มเขาไม่เข้าใจเรียกร้องแบบเสรีภาพตามที่ทั่วโลกเขาทำกันเขาไม่ฟังเขาไม่ได้สนใจเมื่อเขาไม่สนใจก็ต้องจำเป็นต้องเลือกเอาสายของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเห็นไหมว่าคนสองคนเนี่ยเห็นมินออนไลน์เหมือนกันนะแต่ความคิดความอ่านนะมันไม่เหมือนกันมันต้องมีอะไรแอบแฝงอะไรแอบแฝงก็คิดดูที่พี่น้องคิดตัวเคยลำบากใช่ไหมเคยเป็นกะเหรี่ยงเคยลำบากเคยเป็นเมื่อก่อนเขาตั้งเป็นกองโจรนะพี่น้องตั้งกองโจรคอยซุ่มโจมตีทหารพม่านะตอนหลังเนี่ยมันจัดการลำบากมิตรออนไลน์เลยก็ได้เสนอให้ว่าเออเลิกลบกันเถอะลบไปก็ไม่จบมาทำงานกับฉันเถอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันให้คุมเมียวดีอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นการตกเบ็ดก่อนรอบแรกตกเบ็ดก่อนยังไม่ได้ปลาตกเบ็ดก่อนเอาได้มาทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต่อไปก็จะเป็นการเรียงลำดับให้ปะทะกันแบบนี้ต้องเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเอาไว้ปะทะแต่เมื่อมันสั่งไม่ฟังก็จะปลดเห็นไหมก่อนวันที่1กุมภาสั่งปลดไปแล้วมันไม่ได้ผลรอบ2ก็มาใหม่ยกให้เหมือนเดิมเป้าหมายก็แค่ให้ไปจัดการกับกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองนี่แกคิดไม่ออกยังไงว่าเขากำลังทำอะไรแกอยู่เนี่ยเขากำลังวางแผนให้ไปปะทะกับกลุ่มเดียวกันคิดไม่ออกไงวะดูมิสเมียนมาเนี่ยเธอเนี่ยเห็นมินออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับพวกเรานี่แหละเห็นเธอทำไมเธอกล้าเสียสละทำไมกล้าเสียสละรู้ไหมว่าอันตรายเธอก็รู้นะแต่ว่าจำเป็นต้องมาเพราะว่าหนึ่งพี่น้องต้องยอมรับให้ได้ไม่ใช่ให้ยอมรับไม่ได้พี่น้องต้องเห็นความจริงว่า
เผด็จการโหดร้ายมันฆ่าชาวบ้านเราก็เห็นกันทุกคนนั่นแหละมันฆ่าชาวบ้านเอ้ยเราสมควรหรือไม่ที่จะสนับสนุนคนประเภทนี้ให้เป็นผู้นำก็ไม่สนับสนุนนะเพราะว่าเจรจาด้วยวิธีนุ่มนิ่มเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจก็ต้องมาติดกลุ่มมาเป็นสัญชาติกะเหรี่ยงต้องติดกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะเพื่อต่อสู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ผมก็เคยเล่าว่าตัวเองประสบปัญหาแค่3เดือนนะได้รับความเดือดร้อนจากเผด็จการตายไป800เดือดร้อนมากเลยปรากฏว่าเห็นพฤติกรรมอย่างชัดเจนเลยว่าโอ้พฤติกรรมเผด็จการทรราชเป็นอย่างนี้ไม่ฟังใครมันจะเกณฑ์ฆ่าอย่างเดียวเหมือนพวกฟาสซิสต์จำได้มุสโซลินีอิตาลีผู้นำอิตาลีฟาสซิสต์คืออะไรไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่เป็นไรไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราจะจัดการคนที่เห็นต่างนั่นแหละมุสโซลินีจุดจบเป็นยังไงจุดจบก็ถูกชาวบ้านลุมประชาทันนั่นแหละไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราจะจัดการผู้ที่เห็นต่างนั่นคำพูดของมุสโซลินีนะผู้นำอิตาลีฟาสซิสต์เนี่ยเหมือนกับมินออนไลน์เลยไม่ได้สนใจบ้านเมืองเลยจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อแน่นอนเลยนะพี่น้องว่าจุดจบของคุณมินออนไลน์เนี่ยคงไม่ต่างจากคุณมุสโซลินีผมคิดว่าน่าจะไม่แตกต่างกันคุณมินออนไลน์เนี่ยจะมาเดินตลาดชมนกหนูปูปลาไม่ได้นะอันตรายมาคนเดียวแบบศิลปินเดี่ยวไม่ได้นะชิดตู่ก็เหมือนกันไปเดินชมนกชมหนูเดินตลาดคนเดียวชมดอกไม้ชมสวนดอกไม้ไม่ได้แล้วนะพี่น้องตอนนี้ผวาเพราะว่าการที่ปะทะกัน2ครั้งเนี่ยวันที่9กับวันที่12หรือ13อ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องจริงมีเหตุการณ์ปะทะจริงตายจริงเจ็บจริงตายจริงนะเกิดอาการผวานะไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวนะตอนนี้จะบอกให้อินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดสายไปแล้วไม่รู้ว่าติดต่อทางมินออนไลน์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าติดต่ออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ต้องต่างคนต่างผวานะไม่ใช่ว่ามีสุขนะแต่ว่าผมว่านะสำหรับผมแล้วนะผมเข้าใจว่ามิสแกนเมียนมาคนนี้เขาคงไม่ได้เห็นอย่างเดียวหรอกเขาคงรู้ด้วยรู้ว่าผู้นำแบบนี้มันไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำเขารู้เขาเห็นเขาต้องแยกแยะชั่วดีออกเมื่อเราแยกแยะชั่วดีออกเราก็ต้องเราอยู่ข้างเขาไม่ได้แล้วนะเป็นการประกาศตรงๆนะพี่น้องทำตัวอย่างคุณมิสเมียนมาคนนี้เขาเปิดตัวชัดเจนนะก็เป็นอันตรายกับเขานะแต่เขาก็สละไปแล้วพร้อมเปิดหน้าสู้พูดง่ายๆเปิดหน้าสู้เธอทำแบบนี้นะเธอก็มีคนให้กำลังใจเธอทั่วประเทศนะทั่วประเทศแม้แต่ประเทศข้างเคียงอย่างประเทศไทยนี่ก็ให้การสนับสนุนนะหมายถึงให้สนับสนุนกำลังใจนะไม่ใช่อาวุธสงครามอะไรนะอาวุธสงครามที่เธอสะพายอยู่นั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอบให้เธอนั่นน่ะเป็นการประกาศต่อสู้แบบชัดเจนนะเธออยู่ข้างไหนเธอก็ชัดเจนนะแล้วคิดตู่ล่ะวันดีคืนดีก็จะมาเคนยูวันดีคืนดีก็จะไปอยู่กับเมียนมาอะไรเนี่ยทำตัวแบบนี้ผมว่าไม่น่าไว้วางใจเลยครับพี่น้องสั้นๆสวัสดีครับ